เหตุการณ์แบบเนี้ยนะไปเที่ยวห้างมาดูหนังฟังเพลงใช้ข้อไหนสมาธิที่ก่อนเลยนี่คือสมุทัยทั้งหมดคือถ้าอยู่ๆเราใช้ชีวิตอยู่กับบาปอกุศลมากๆเนี่ยแล้วไม่รู้จักว่าอะไรมักเนี่ยค่อยๆยกระดับจิตอย่างไรเนี่ยบางทีสมมติไปบอกว่าปล่อยเลยเจตนาเป็นตัวตนทีเนี้ยมันจะก่อตัวใหม่นะมันจะก่อโมหะตัวใหม่นะทุกคนอยู่ในโลกในใจของตัวเองนั่นเองนะโลกในใจนี้ถูกก่อขึ้นมาจากความไม่รู้อริยสัจถ้าย้อนกลับไปว่าถ้าเราเป็นพระเองเมื่อ12ปีที่แล้วและถ้ามีชายคนหนึ่งชายหนุ่มคนหนึ่งมาถามธรรมะหรือว่ามีโยมมาถามธรรมะที่เรามีเวลาเจอกันไม่นานจะบอกอะไรก็จะบอกว่าจะเดินอริมักเมือง8ละกิเลสไปให้หมดแล้วก็จะเจอเส้นทางของตัวเองนั้นเนี่ยในเรื่องนี้เธอพึงประกอบโยคะกรรมอันเป็นเครื่องกระทำให้รู้ว่าทุกข์เป็นอย่างนี้ทุกข์เป็นอย่างนี้ทุกข์อาการที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่โยมบอกว่าโยมมีความทุกข์เหตุเดียวมาจากเรียกว่าเป็นผลผลิตจากอุปาทานขันธ์และสิ่งนี้มาจากกิเลสตัณหาถูกผลักดันให้ก่ออุปาทานขันธ์ขึ้นมาแล้วเมื่อดับเหตุทั้งหมดลงทุกข์ก็จะหายไปทั้งหมดด้วยอริยมรรคมีองค์8อันนี้เป็นแง่มุมอริยสัจนะอริยสัจเป็นแง่มุมหนึ่งจะพูดถึงจิตแหละจะพูดถึงจิตแหละเข้ามาที่สภาพธรรมหน่อยแล้วนะจิตนี้ผุดผ่องบางทีพระองค์ก็ใช้คำว่าจิตประพัสสรนะผ่องใสมาแต่เดิมแต่ก็เศร้าหมองเพราะว่าอุปกิเลสจรมาปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเนี่ยย่อมไม่ทราบจิตนั้นตามความเป็นจริงฉะนั้นเราจึงกล่าวว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมไม่มีการอบรมจิตนั่นเองอันนี้ให้เห็นแง่มุมนะจิตเดิมประพัสสรจิตเดิมประพัสสรจริงๆจิตเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นกลมๆแบบนี้นะเป็นอุปมาให้เห็นแง่มุมหนึ่งนะจริงๆจิตไม่ใช่ตัวตนไม่ได้มีตัวตนอะไรนะแต่มีเหตุปัจจัยซึ่งอวิชชาธาตุเข้ามาประกอบเหตุปัจจัยที่อวิชชาเข้ามาประกอบเมฆหมอกอวิชชาเข้าบดบังแล้วก็จะหมุนวนไปตามวงจรของปฏิจจสมุปบาทนั่นเองนะเรามาทีหลังนะเมฆหมอกเนี่ยแล้วก็ไปก่อเราขึ้นมาบังสัจธรรมความเป็นเราเนี่ยบังความจริงไปหมดเลยนะซึ่งความรู้สึกเป็นเราเนี่ยก็สามารถดับลงไปได้เหมือนกันจากการเจริญอริมรรคมันก็จะดับได้เป็นขณะขณะนะแล้วเมื่อดับเหตุทั้งหมดลงดับเหตุทั้งหมดลงเจริญอริยมรรคมีองค์8เนี่ยเมฆหมอกหายไปจิตก็สลัดคืนสู่ธรรมชาติที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งอีกนั่นเองเนี่ยที่ครูบาอาจารย์หลวงปู่พุทธทาสท่านกล่าวถึงจิตประพัสสรถาวรครูบาอาจารย์สายวัดป่าท่านก็จะกล่าวถึงจิตบริสุทธิ์นั่นเองนะคือชำระกิเลสไปหมดแล้วนะโยมนะต้องเข้าใจนะชำระกิเลสหมดแล้วนะชำระกิเลสหมดแล้วไม่มีกามาสวดันมาอีกแล้วนะไม่มีอารมณ์อยากจะดูหนังฟังเพลงรสชาติอาหารอร่อยอารมณ์ผู้หญิงผู้ชายนี่เงียบไปหมดแล้วนะไม่มีอารมณ์เกี่ยวกับดันทิฏฐิที่ผิดมาแล้วไม่มีความปรุงแต่งความเป็นตัวตนดันขึ้นมาอีกแล้วนะคือดับเหตุหมดแล้วนะเรียกว่าจิตประพัสสรถาวรนะซึ่งความประพัสสรเนี่ยก็สามารถเกิดขึ้นได้นะจากเกิดขึ้นได้โดยธรรมชาติเกิดขึ้นได้จากการฝึกสมาธิและปัญญานะแต่จะดับทั้งหมดลงเรียกว่าประพัสสรถาวรหรือว่าจิตบริสุทธิ์เนี่ยก็คือชำระกิเลสจนหมดนั่นเองจิตเดิมแท้ก็คือชำระกิเลสจนหมดนั่นเองนะที่แง่มุมที่ครูบาอาจารย์ท่านกล่าวถึงนะนี่ถ้าเราเห็นแบบนี้เนี่ยเห็นกลมๆแบบนี้เนี่ยเราไม่ได้ฝึกจิตแล้วให้มีเราไปเป็นจิตเดิมแท้นะนะเพราะว่าถ้ามีเราไปเป็นจิตเดิมแท้เนี่ยมันจะก่อความปรุงแต่งตัวใหม่นะแต่เรามาฝึกจิตให้ตั้งมั่นและเห็นความจริงแล้วก็ชำระกิเลสไปจนหมด
เนี่ยเหมือนเมฆหมอกที่เบาบางลงเนี่ยไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับพระจันทร์นะแต่มันจะกำจัดเมฆหมอกเนี่ยถ้าเราตั้งใจไว้ว่าเดี๋ยวจะมีเราไปเป็นจิตสักอย่างนึงเนี่ยมันจะก่อตัวตนตัวใหม่มันจะยิ่งปรุงซ้อนปรุงแต่เป็นการดับกิเลสตัณหาทั้งหมดอนุสัยอสวะทั้งหมดเมฆหมอกตรงเนี้ยจะหายไปความรู้สึกเป็นเราจะหายไปเองไม่ได้ไปทำลายเราแต่เป็นดับเหตุทั้งหมดนั่นเองนะก็สลัดคืนสู่ธรรมชาติไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนี่เป็นแง่มุมของอริยสัจนั่นเองทุกนั้นทุกในชีวิตนั้นมาแต่เหตุคือสมุทัยย้ำเห็นกราฟิกนะทุกนั้นมาแต่เหตุคือสมุทัยเมื่อเหตุดับสมุทัยดับทั้งหมดทุกข์ก็จะดับไปเหตุดับผลดับเรียกว่าการเจริญมรรคเกิดนิโรธนั่นเองเจริญมรรคแล้วเกิดนิโรธนั่นเองภาพนี้แทบจะบอกทุกอย่างเกี่ยวกับการปฏิบัติทั้งหมดนะถ้ามีโยมมาถามว่าการปฏิบัติธรรมคืออะไรกันแน่ถ้าดูภาพนี้จะตอบทุกอย่างนะว่าตกลงการปฏิบัติธรรมคืออะไรกันแน่แล้วภาพนี้ก็จะตอบคำถามด้วยว่าทำไมใช้ชีวิตไม่มีความสุขนั่นเองเมื่อใช้ชีวิตอยู่กับสมุทัยอยู่กับกิเลสตัณหาใช้ชีวิตพัวพันไปกับโลภกลงมากๆมันจะก่อความเคยคุ้นที่เรียกว่าอนุสัยนะความรู้สึกที่จะเกิดกิเลสนั้นอีกนะแล้วก็จะหมักหมมเหมือนกินกิเลสเข้าไปจะชอบกินแบบนั้นอีกมันยอมชอบกินอาหารนะจะชอบกินเมนูนั้นอีกกินไปมากๆก็จะความหมักหมมหมักหมมเป็นแก๊สนะเป็นอสวะหมักดองอยู่เน่าๆเหม็นๆอยู่แล้วมันก็จะดันออกมามันยอมถือขยะไปด้วยตลอดเวลาแล้วเดินไปไหนมันก็กินมันก็ออกนั่นเองมันก็จะดันออกมาเรื่อยๆแต่ทุกทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวก็กังวลเดี๋ยวก็เครียดเดี๋ยวก็ซึมเศร้าเดี๋ยวก็อยากได้นั่นได้นี่นะเดี๋ยวก็ไม่ได้ดั่งใจตีอกล้ำให้น้อยอกน้อยใจอารมณ์ต่างๆเนี่ยเป็นผลผลิตมาจากกิเลสทั้งหมดนั่นเองเนี่ยทุกสิบเอ็ดอาการนะทั้งหมดเนี่ยมาจากกิเลสทั้งหมดนั่นเองเนี่ยจะเริ่มแค่ภาพเนี่ยจะรู้เลยว่าทำไมชีวิตไม่มีความสุขแล้วตกลงการปฏิบัติธรรมคืออะไรกันแน่นะเมื่อใช้ชีวิตใหม่สายเรียกว่าดำเนินทางในเส้นทางของร้อนแล้วก็ดำเนินทางในเส้นทางความดับเย็นอยู่กับศีลสมาธิปัญญาก็จะเกิดความดับทุกข์ขึ้นมานั่นเองทีนี้ภาพเนี้ยมีผู้ชายนั่งยืนอยู่ตรงกลางเนี่ยเหมือนจะเลือกนะแต่ความจริงไม่ได้ว่ามีทางสองทางให้เลือกนะถ้าโยมไม่เดินทางขวาเนี่ยโยมกำลังอยู่ทางซ้ายนะต้องเข้าใจว่าเราไม่อยู่ตรงกลางนะเรากำลังอยู่ทางซ้ายเรากำลังอยู่สายสมุทัยนะพระพุทธเจ้าท่านตัดให้เห็นสัจธรรมนะว่าถ้าเจริญตามอริยมรรคแปดผลก็จะคืนนิโรธไม่ใช่ว่าเราเลือกได้นะโยมนะว่าเอ้ยเราอยู่ตรงกลางอยากไม่อยากพ้นทุกข์ถ้าไม่อยากพ้นทุกข์สมุทัยรออยู่นะก็คือเหตุที่ก่อเป็นสมุทัยนะทุกแน่นอนนะแค่ภาพนี้จะเห็นทั้งหมดอริสัตทั้งหมดเลยถ้าใช้ชีวิตอยู่กับสมุทัยทุกแน่นอนเปลี่ยนเหตุใหม่มาเจริญอริมักสร้างเหตุใหม่ศีลสมาธิปัญญาเป็นวิชาความดับทุกข์ก็เกิดขึ้นอริยสัจ4ที่เราเรียนกันนะทุกสมุทัยนิโรธมักเคยเรียนในห้องเรียนเนาะเมื่อเจริญมักอริมักมีองค์8จะตรัสรู้อริยสัจ4นี่คือความมหัศจรรย์ของอริยสัจนะถ้าคิดเป็นตรรกะเลยคิดตามไม่ได้เลยนะเทียบสมการไม่ได้เลยนี่ทำไมทุกสมุทัยนิโรธมรรคเจริญอริมรรคเราจะตัดสู่อริยสัจทุกสมุทัยนิโรธมรรคเจริญอริมรรคจะรู้แจ้งอริยสัจนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูความสำคัญของอริมรรคมีองค์8กันที่จะดับทุกไปทั้งหมดที่ถ้าธรรมะจะบอกกับโยมที่มาถามธรรมะนะถ้าย้อนกลับไปว่าถ้าเราเป็นพระเองเมื่อ12ปีที่แล้วและถ้ามีชายคนหนึ่งชายหนุ่มคนหนึ่งมาถามธรรมะหรือว่ามีโยมมาถามธรรมะที่เรามีเวลาเจอกันไม่นานจะบอกอะไรก็จะบอกว่าจะเดินอริมักเมืองแปดละกิเลสไปให้หมดแล้วก็จะเจอเส้นทางของตัวเองเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอริมักเมืองแปดแง่มุมเป็นอย่างไรบ้าง
ในธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนี่ยพระองค์ตัดทางสายกลางก่อนเราเห็นนะมัชฌิมาปฏิปทาก่อนแล้วก็จะแสดงอริยสัจเนี่ยเป็นพระบาลีมัชฌิมาปฏิปทาที่ตถาคตได้ตรัสรู้นะอันเป็นปฏิปทาก่อให้เกิดจักขุก่อให้เกิดญาณเป็นไปเพื่อความสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เป็นไปเพื่อพระนิพพานนะก็คืออริยมรรคปีองค์8แล้วแง่มุมในธรรมจักรมีอยู่แง่มุมหนึ่งที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสถึงอริยมรรคปีองค์8เนี่ยเป็นหนทางเครื่องไปจากข้าศึกคือกิเลสนะในธรรมจักรนะมีแง่มุมหนึ่งนะจะสังเกตว่าอริยมรรคปีองค์8เนี่ยเป็นเส้นทางที่เป็นไปเพื่อการชำระกิเลสทั้งหมดนะเวลาเราสวดมนต์นะบางทีคำหนึ่งคำเนี่ยตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะเนี่ยผู้ห่างไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองคำเนี้ยนะเป็นคำที่ลึกซึ้งนะลึกซึ้งนะเส้นทางนี้เป็นเส้นทางของการชำระกิเลสนั่นเองอริยมรรคมีองค์8ทุกข้อเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับสมุทัยทั้งหมดเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับกิเลสตัณหาทั้งหมดนะถ้าเราเห็นภาพของกราฟิกของภาพของความร้อนกับความเย็นอริยมรรคมีองค์8เป็นฝั่งของความเย็นนะเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับสมุทัยทั้งหมดนะแต่เรามาดูแง่มุมของอริยมรรคกันอริยมรรคมีองค์8เนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่สมาธิทิสมาสังกัปปะสมาวาจาสมากัมมันตะสมาอาชีวะสมาวายามะสมาสติและสมาสมาธินั่นเองในส่วน2องค์แรกเป็นส่วนของปัญญานะสมาธิกับสมาสังกัปปะในส่วนของศีลก็จะมีสมาวาจาสมากัมมันตะสมาอาชีวะในส่วนของจิตหรือสมาธิเนี่ยก็จะมีในส่วนของสมาวายามะสมาสติและสมาสมาธินั่นเองหัวใจสำคัญของอริยมรรคก็คือสมาธินะพระอาทิตย์จะเกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีแสงนิมิตเบื้องหน้าก่อนนะเป็นนิมิตในเบื้องหน้านะสิ่งที่มาก่อนเป็นบ่อเกิดแห่งกุศลธรรมทั้งปวงก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิสำคัญมากนะเพราะว่าอริสัตคืออะไรรู้ไหมก็คือสัมมาทิฏฐินั่นเองก่อนที่จะไปที่สัมมาทิฏฐิอาจารย์มาก็จะเห็นแง่มุมหนึ่งนะว่าอริยมรรคทุกข้อจะส่งให้เกิดสมาธิทั้งหมดนะมาจากสมาธิทั้งหมดนะอริยมรรคทุกข้อซัพพอร์ตให้เกิดสมาธิทั้งหมดนะนะไปต่อพอถ้าไม่เริ่มที่สมาธิเนี่ยสติสมาธิเนี่ยบางทีเข้าป่าได้เหมือนกันนะไม่ได้เป็นไปเพื่อการชำระกิเลสนั่นเองบางทีรักษาศีลก็ไม่ได้เป็นไปเพื่อการชำระกิเลสทุกอย่างต้องเริ่มต้นด้วยสมาธินั่นเองเนี่ยสมาธิเป็นองค์นำนะมาก่อนเป็นนิมิตล่วงหน้าเลยเป็นบ่อเกิดแห่งกุศลธรรมทั้งหลายสมาธิคือความเห็นชอบก็ที่เราฟังไปทั้งหมดเมื่อกี้คือสมาธิอริยสัจ4ความรู้ในทุกข์ว่าระย่ออุปทานขันธ์เป็นตัวทุกข์สภาพยึดถือกายใจเนี่ยเราเป็นก่อความรู้สึกกายใจเนี่ยเป็นเราของเราเนี่ยนี่คือทุกข์นะเหตุที่เกิดทุกข์ก็เห็นแล้วว่าคืออวิชชานะตัณหากิเลสนั่นเองความดับทุกข์ก็คือความสิ้นตัณหาความสิ้นกิเลสนั่นเองและหนทางที่ดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ก็คืออริยมรรคมีองค์8สิ่งที่เราได้ฟังไปทั้งหมดก็คืออริยสัจเนี่ยคือจุดเนี้ยข้อแรกที่ทุกทั้งหมดแล้วทำไมถึงทุกไม่จบก็ได้คำตอบแล้วว่าใช้ชีวิตอยู่กับสมุทัยถ้าใช้ชีวิตอยู่กับสมุทัยไม่มีทางเลยที่จะพบความดับเย็นที่แท้จริงเนาะเราก็เปลี่ยนเหตุใหม่อยู่ในเส้นทางธรรมเส้นทางของอริยมรรคมีองค์8ในแง่มุมของสมาธิทิเนี่ยก็จะมีสมาธิทิ10ประการนะทานที่ให้แล้วมีผลนะให้ทานที่ให้มีผลยันที่บูชาแล้วมีผลยันนี่คือการทำบุญการทำบุญทำบุญแล้วมีผลการเส้นสวง
มีผลก็เหมือนการบูชาบุคคลที่ควรบูชาบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บูชาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณมีผลวิบากกรรมนะเหตุปัจจัยทำกรรมอะไรไว้ย่อมได้รับผลของกรรมนั้นเจริญกุศลผลเป็นกุศลก่อเหตุเป็นอกุศลผลก็เป็นอกุศลสร้างเหตุเป็นบาปผลก็เป็นทุกข์นั่นเองนะโลกนี้มีโลกหน้ามีมันดาบิดามีคุณสัตว์อุปปาติกะมีนะก็คือสัตว์ที่อุบัติขึ้นนะเช่นเทวดานะอุบัติขึ้นเลยนะมีนะสำนักพราหมณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้รู้แจ้งโลกนี้โลกหน้าด้วยปัญญายิ่งผู้รู้แจ้งโลกมีอยู่นั่นเองอันนี้เป็นสมาธิในเบื้องต้นถ้าสมาธิในอริยสัจก็ที่เราได้ยินได้ฟังไปนั่นเองนะเมื่อมีสมาธิแล้วรู้ว่าชีวิตเนี่ยที่มีความทุกข์ทั้งหมดเนี่ยมาจากเหตุคือใช้ชีวิตไปยุ่งกับกิเลสตัณหานั่นเองนะถ้าอยากจะพ้นทุกข์ก็เปลี่ยนการใช้ชีวิตใหม่เดี๋ยวเราลงดูอริยสัจในสัมมาสังกัปปะจะเห็นว่าทำไมสัมมาทุกข้อซัพพอร์ตสมาธิทั้งหมดสัมมาสังกัปปะเนี่ยคือการใช้ชีวิตภาคออกจากกามพยาบาทเบียดเบียนอันนี้คือฝั่งเย็นนะถ้าในแง่มุมของฝั่งร้อนถ้าโยมใช้ชีวิตยุ่งกับกามมากยุ่งกับการพยาบาทยุ่งกับการเบียดเบียนอันนี้คือฝั่งร้อนชีวิตจะเป็นทุกข์เพราะก่อเหตุคือสมุทัยนั่นเองพอเปลี่ยนเหตุใหม่อยู่ในสัมมาสังกัปปะความดับเย็นก็จะเกิดขึ้นนะกามขุดเป็นของร้อนการพยาบาทเบียดเบียนเป็นของร้อนนั่นเองเมื่อเห็นทุกข์นะเห็นว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือเหตุนะทุกข์นั้นก็คือสภาพยึดถือกายใจเนี่ยว่าเป็นเราของเรามาแต่เหตุคือกิเลสตัณหาเมื่อเห็นเหตุปัจจัยนี้แล้วชีวิตจะเปลี่ยนทางทันทีนะก็จะมีการดำริที่ถูกต้องดำริชอบเห็นทุกข์ก็จะดำริถูกคิดถูกนั่นเองต่อมาวาจาก็จะถูกนะก็จะเป็นวาจาที่เป็นฝั่งสัมมาที่จะไม่พูดเท็จนะพูดเท็จพูดโกหกพูดส่อเสียดพูดหยาบพูดเพ้อเจ้อเพราะสิ่งนี้มาจากสภาพจิตที่เป็นสมุทัยทั้งนั้นนะคนที่พูดออกมาเนี่ยมันมาจากจิตก่อนนะจิตต้องร้อนก่อนนะถึงจะพูดเท็จออกมาได้คนที่พูดหยาบส่อเสียดเพ้อเจ้อจิตต้องร้อนก่อนแสดงว่าไม่ใช่ของเย็นนะผู้ที่เห็นเส้นทางแล้วก็จะหลีกเล้นนะการที่ใช้ชีวิตการพูดหยาบส่อเสียดเพ้อเจ้อจะหลีกเล้นจะไม่ทำผิดศีลทางวาจานั่นเองเพราะเห็นว่าเป็นเหตุให้เกิดทุกข์มาจากปัญญาสัมมาทิฏฐินะก็จะมีสัมมากัมมันตะเนี่ยจะเห็นอริยสัจในสัมมากัมมันตะนะว่าถ้าใช้ชีวิตไปฝั่งที่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามอันนี้เขาเรียกว่ามิจฉากัมมันตะทีนี้ก่อทุกข์เลยนะก่อเหตุเป็นสมุทัยแต่พอเปลี่ยนเหตุเป็นสัมมานะมีชีวิตที่ห่างไกลจากการฆ่านะการขโมยการประพฤติผิดในกามชีวิตก็ไม่ร้อนเรียกว่ามีกายสุจริตนั่นเองสัมมาอาชีวะประกอบอาชีพที่ไม่บิดเบียนมุ่งร้ายผู้อื่นไม่บิดเบียนตนเองและผู้อื่นเนี่ยนะเช่นการโกงตาช่างนะการเกี่ยวกับการโกงทั้งหลายมิจฉาชีวะนะสินบนหลอกลวงตลบตะแลงการฆ่าการจองจำการตีชิงการป้นการโชคพวกนี้ถ้าสัมมาจริงก็คือภิกษุในพระธรรมวินัยนะที่จะเอื้อต่อการพ้นทุกข์ที่สุดแต่คารวะเราก็ปรับให้เหมาะสมตามเหตุปัจจัยแต่ถ้าสัมมาจริงๆเลยคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้นั่นเองนะพอเป็นการใช้ชีวิตที่อยู่ห่างไกลจากกิเลสเอื้อต่อการประพฤติภาวนาเพื่อการกระทำที่สุดแห่งทุกข์ที่สุดนั่นเองคารวะเราก็ปรับตามที่เหตุปัจจัยแต่ละท่านปรับได้นะอย่าไปทำอาชีพที่มันมุ่งร้ายเบียดเบียนผู้อื่นมันก็จะก่อความร้อนร้อนอกร้อนใจขึ้นมานั่นเองเราเห็นแล้วนะว่าเห็นถูกก็จะคิดถูกพูดถูกการกระทำก็จะถูกอาชีพก็จะถูกอันนี้เป็นส่วนของศีลส่วนของศีล3ข้อเนี่ยทั้งสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะต่อไปก็จะเป็นสัมมาวายามะจากการใช้ชีวิตเนี่ยพอไปยุ่งกับกิเลสมากๆเนี่ยไปยุ่งกับโลภกลหลงมากๆมันจะก่อเป็นความใคร่คุ้นใช่ไหมเรียกว่าอนุสัย
แล้วมันก็จะหมักหมมเป็นอสวะแล้วมันจะดันออกมาเป็นนิวรณ์ใช้ชีวิตบางทีอะไรกระทบหน่อยเนี่ยงุนงิดแหละบางทีกำลังฟังทำอยู่มีเสียงเปิดประตูหรือว่าเสียงอะไรที่ดังขึ้นมาเนี่ยหรือว่าเพื่อนทำอะไรก็แก๊กแก๊กงุนงิดแหละไอ้สิ่งนี้ดันมาจากอสวะทั้งหมดนะดันมาจากอสวะดันมาจากอนุสัยนะจากความเคยคุ้นที่เราไปยุ่งกับกิเลสเนี่ยมันจะดันอารมณ์แบบนี้ขึ้นมาอารมณ์โลภกดหลงดันออกมาเป็นในรูปแบบของนิวรณ์ดังนั้นผู้ที่เห็นความจริงจะเห็นว่าสิ่งนี้เป็นของร้อนก็จะกลับมาระวังนะเห็นโทษภัยของบาปอกุศลบาปอกุศลเป็นของร้อนก็จะมาเพียรฝึกมีสติสัมปชัญญะอยู่เรียกว่าสำรวมอินทรีย์นั่นเองเฝ้าระวังบาปอกุศลที่ยังไม่เกิดเนี่ยพออกุศลเกิดก็รีบชำระออกนะอยู่กับของเย็นไว้อยู่กับลมหายใจอยู่กับความรู้สึกตัวไว้มีกายคตาสติเป็นบัตถะก็จะกลับมาอยู่เย็นใจก็สงบเป็นปกติเมื่อใจเย็นมากๆก็จะเห็นโทษภัยของความร้อนทั้งหลายจิตจะเปลี่ยนทางเดินใหม่จะถูกยกระดับใหม่ทั้งหมดเพียรระวังเพียรละเพียรเจริญกุศลไปเรื่อยๆแล้วก็กุศลเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็รักษาไปจิตจะไม่ค่อยเอาของร้อนแหละจะเปลี่ยนนิสัยทั้งหมดนะจากแต่ก่อนกลายเป็นคนร้อนอะไรก็เล่าร้อนไปหมดคนพูดมาเนี่ยยอมไม่ได้เลยต้องสวนกลับทันทีก็จะเปลี่ยนเหตุปัจจัยทั้งหมดใครทำอะไรไม่ได้ดังใจหน่อยก็ยอมไม่ได้พูดไม่เข้าหูหน่อยก็ยอมไม่ได้นะยอมไม่เป็นเย็นไม่ได้เลยนะต้องเอาชนะอย่างเดียวเลยต้องไฟอย่างเดียวเลยนะหรือว่าใจก็บางทีก็หมกมุ่นอยู่กับกามอารมณ์ทั้งหลายอยู่ตลอดนะว่างก็ต้องเสพกามอารมณ์ทั้งหลายดูหนังฟังเพลงดูซีรีส์ทั้งหลายก็จะเห็นในปัจจัยเนี่ยบาปอกุศลก็จะค่อยผุดมาเรื่อยๆถ้าไม่ละออกก็จะเปลี่ยนนิสัยใหม่ด้วยสัมมาวายามะเมื่อบาปอกุศลเบาบางลงชีวิตเปลี่ยนใหม่มาอยู่ฝั่งที่เย็นแบบบาปอกุศลเบาบางลงเนี่ยสติความระลึกชอบนะก็จะเกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นเนี่ยอันนี้เป็นระดับการเจริญสติปัฏฐานนะเป็นผู้พิจารณากายเวทนาจิตธรรมอยู่เป็นประจำมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติถอนความพอใจไม่พอใจในโลกเนี่ยพอบาปอกุศลเบาบางลงสติที่ระลึกจะเป็นสัมมาสตินะตั้งอยู่บนสัมมาทิฏฐิเป็นผู้พิจารณากายเวทนาจิตธรรมอยู่เป็นประจำว่ากายเวทนาจิตธรรมนี้เป็นแค่สักแต่ว่าเป็นธาตุธรรมธรรมชาติไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขานั่นเองสติปัฏฐานก็จะทำงานอยู่บนทั้งสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะและก็สัมมาสมาธิที่ถูกยกระดับขึ้นจากการเจริญอริยมรรคมีองค์8นั่นเองสัมมาสมาธิเมื่อสติสัมปชัญญะทรงตัวเนี่ยจิตจะอยู่เย็นแล้วก็จะถูกยกระดับขึ้นความตั้งมั่นที่ถูกต้องก็จะเกิดขึ้นก็จะบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปิติสุขเอกคัตตาบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในมีธรรมอเนกปรากฏขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีปิติสุขอันเกิดแต่สมาธิอยู่เนี่ยบรรลุฌานที่3เนี่ยเป็นผู้มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะสวยสุขด้วยนามกายเพราะปิติจางคายไปนั่นเองเป็นฌานที่พระอริยเจ้าสรรเสริญว่าเป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขฌานก็จะถูกยกระดับขึ้นจนบรรลุฌานที่4ไม่สุขไม่ทุกข์ละสุขละทุกข์เสียได้ความดับไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนเป็นผู้มีอุเบกขาสติเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่นั่นเองนะเป็นสัมมาสมาธิเป็นสมาธิที่ตั้งอยู่บนสัมมาทิฏฐินะจะสัมมาเนี่ยก็ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของสัมมาทิฏฐิพอถ้าสมาธิไม่ได้เป็นไปเพื่อการชำระกิเลสไม่ได้เป็นการเพื่อกลับมาเห็นกายใจตามความเป็นจริงและละตัณหาอุปาทานเนี่ยก็จะบางทีก็จะเข้าป่าได้เหมือนกันนะโยมนะเพราะว่าสมาธิจริงๆก็มาจากสมาธิฐินั่นเองอริยมรรคมีองค์8ทุกข้อส่งให้เกิดสมาธิฐิทั้งหมดนะเป็นสิ่งที่ซัพพอร์ตให้เกิดสมาธิฐินะถ้าเราฟังแล้วเราจะเห็นอริยสัจในสัมมาแต่ละข้อนะทุกข้อมาจากสมาธิแล้วทุกข้อส่งให้เกิดสมาธิทั้งหมดนั่นเองเรียกว่าอริยสัจ4ผู้ที่เจริญเส้นทางของอริยมรรคแต่ละองค์ละองค์ทุกข้อก็จะตรัสรู้อริยสัจขึ้นมานั่นเองจะส่งให้เกิดสมาธิ